มากกว่าจะมากกว่าตอนในเรื่องของทนายจำเลยแม่นสิซัวปันใดสิถูกหรือผิดจะต้องมีทนายเรื่องนี้ทนายปดจากเพจคุยข่าวเหล่าความเพิ่นก็ได้เหล่าใครเฮาฟังใครก็นำเสนอออกมาพยายามแปลเป็นให้เป็นภาษาอีสานคดีอีหยังก็แล้วแต่ที่มีโทษจำคุกก่อนเริ่มพิจารณาคดีกฎหมายบังคับให้ศาลต้องถามจำเลยก่อนว่าจำเลยมีทนายความหรือบ่ถ้าจำเลยบอกว่าบ่มีและจำเลยต้องการทนายความศาลวินาทีต้องจัดหาทนายความให้จำเลยศาลสิบ่หือบ่อือเอาหูทนล่มบ่จัดหาทนายให้จำเลยบ่ได้พอจังสั่นการพิจารณาคดีต่อจากนี้ไปมันบ่ชอบด้วยกฎหมายในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่จำเลยมีอายุบ่เกิน18ปีในมือที่ถูกฟ้องต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาคดีกฎหมายบังคับให้ศาลต้องถามจำเลยว่ามีทนายความหรือบ่ถ้าจำเลยบอกว่าบ่มีเพราะว่าจำเลยสิต้องการทนายหรือบ่ต้องการกฎหมายบังคับให้ศาลยัดเยียดยัดเยียดเด้ตั้งทนายความให้กับจำเลยทีวามานี่บ่ได้เหลาทรงเดชเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา173ก็นี่คือกันที่ศาลหลงลืมถามจำเลยเรื่องทนายความและบ่ได้จัดหาทนายความให้จำเลยพิจารณาคดีไปโดยจำเลยบ่มีทนายความผลก็คือศาลอุทธรณ์ส่งสำนวนกลับมาให้ศาลชั้นต้นถามจำเลยเรื่องทนายความและจัดหาทนายความให้กับจำเลยศาลอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาไม่อีกรอบมันเสียหายเสียเวลาบ่ล่ะอันนี้อ้างอิงมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที3CC/2547อีกคดีหนึ่งศาลสันต้นบ่ได้ถามจำเลยเรื่องทนายความศาลอุทธรณ์ก็ตีเบื้องปล่อยให้ผ่านไปศาลฎีกาตีสำนวนกลับมาให้ศาลชั้นต้นสอบถามจำเลยเรื่องทนายความและสร้างให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีอีกใหม่บอกทางอันนี้เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่2020/2542ที่บอกมาข้างต้นอยากสิบอกว่าคดีอาญาจำเลยจำเป็นต้องมีทนายความเพราะคดีอาญามีอัตราโทษจำคุกจนกระทั่งโทษถึงประหารชีวิตมันเป็นเรื่องของชีวิตและเสรีภาพจังจำเป็นต้องมีทนายความเป็นที่ปรึกษาและว่าความแก่ตามจังสรุปไปว่าคดีอาญาทุกคดีที่มีโทษจำคุกจำเลยจำเป็นต้องมีทนายความส่วนจำเลยสิเป็นผู้เหตุความผิดอีหลีหรือบ่จังใดศาลสิเป็นผู้พิจารณาตัดสินก็มีให้เห็นอยู่คือกันตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจำเลยควรสิเป็นฝ่ายชนะคดีขาดลอยแต่ว่าข้อทนายประเภทตูดมึกแสดงพยานหลักฐานต่อศาลบ่เอาอาวเอาความลงทะเลไปอันดามันผลก็คือทนายความบ่ติดคุกแต่จำเลยได้ใหญ่สมนุษย์ว่าเขาไปอยู่ในเรือนจำเรียบร้อยมนุษย์ประเภทตูดมึกมีอคติพรอหลักแหละช่างหรือสิด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ก็มักสิบอกว่าไปเป็นทนายความให้มันเฮ็ดหยังมันสัวมันเลวกูอ่านจากข่าวแล้วสืบซื้อชั่วเสียวแล้วมันเห็ดผิดชัดๆถ้าเสียเอาความเชื่อเหล่านี้มาตัดสินก็บ่ต้องมีพนักงานสอบสวนบ่มีอัยการศาลบ่ต้องมีทนายอ่านแล้วสืบซื้อชั่วเสียวแล้วก็จับมันยัดคุกหรือประหารชีวิตแม่มันโหลดหรือต่อให้จำเลยเหตุความผิดอีหลีเขาก็ควรจะได้มีสิทธิ์มีทนายความเพื่อให้ได้รับโทษตามความเป็นจริงตามโทษศาลหรือโทษมนุษย์อีกประเภทหนึ่งก็ว่า
ประเดี๋ยวทนายกะกะล่อนกับดำเป็นขาวกับขาวเป็นดำจำด้วยที่กูตัดสินจากการอ่านข่าวพิษเต็มประตูสิรอดลูกคดีไปอีแบบนี้กระทงสิเบิ่งหนังฝรั่งแนวสืบสวนสอบสวนหลายไปจักหน่อย มันสิกะล่อนกับกระดำเป็นขาวกับขาวเป็นดำได้ง่ายขนาดได้บ่ในศาลมีอัยการโจทมีโจทรวมมีพยานมีผู้เสียหายมีกฎหมายวิธีพิจารณาความกำกับอยู่ศาลกะนั่งหำโดโอนั่งหัวโดอยู่ท่วนโถไผมันสิมาขาวมาดำได้ง่ายปานนั้นว่ะกะมีบางคือกันที่คำตัดสินของศาลบ่เป็นไปตามความคาดหมายของท่านผู้ชมที่เป็นเช่นนั้นกับพอศาลท่านตัดสินไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนบ่ได้ตัดสินตามกระแสหรือตามอารมณ์ของผู้ใดท่านผู้ชมเห็นพยานหลักฐานนิดๆน้อยๆก็จินตนาการตัดสินเอาเองตามอารมณ์แต่พยานหลักฐานที่กองอยู่หน้าศาลมันคนละเรื่องกับที่เฮาหูเฮารับทราบผลการตัดสินจังบ่อาจตรงใจไผต่อไผคนนั้นคนนี้นาสิเฮ็ดพิธีหลีมีทนายสายโจรทนายสัวไปเป็นทนายให้ทนายเสียคนแล้วที่ไปรับเป็นทนายความให้คดีนั้นคดีนี้มนุษย์ประเภทนี้เป็นพวกตูดมึกใช้อารมณ์มีอคติจางบ่ลืมหูลืมตาขอขอบคุณข้อมูลจากเพจคุยข่าวเหล่าความเด้อค่ะ